นิตาค่ะเราเป็นสิ่งที่หนึ่งไทยนะของนักประเทศค่ะทีนี้เนี่ยเหตุการณ์วันนั้นคือลูกทำตัวคุกอยู่แล้วทีนี้ที่ตำรวจท่านหนึ่งลูกไม่แน่ใจว่าท่านรู้อะไรหรือตำแหน่งท่านอะไรแต่จริงๆแล้วท่านไม่ได้มาจากภูมิหรือว่ามาจากอะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะคือท่านเห็นผู้ชายที่ใส่ชุดพื้นเมืองแล้วก็เห็นใส่เป็นรองเท้าสารแดงเป็นรองเท้าดังต้นท่านก็บอกว่าชุดอย่างนี้ใส่รองเท้าแบบนี้มันผิดระเบียบนะน้องคือท่านเข้ามาตักเตือนดีๆท่านไม่ได้มีการจับกุมหรือว่าใช้นักเสียงที่ไม่เป็นมิตรกับเราก็บอกท่านว่าไอ้รองเท้าผมไม่ใส่หนูไม่ได้ใส่รองเท้าแตกนะคะหนูใส่เป็นรองเท้าลัดต้นเราก็หันว่ามันผิดระเบียบต้องใส่เป็นรองเท้าท่านชูเราก็เลยบอกท่านว่าเอางี้ก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะหาท่านชูมาใส่ท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรครั้งนี้พี่ขอตักเตือนแต่ครั้งหน้าน้องต้องใส่ท่านชูเราก็บอกไม่มีปัญหาแล้วท่านใช้วาจาถ้าไม่ได้ใช้น้ำเสียงหรือว่าแรงกดดันอะไรต่อหน้าแขนนะตอนนั้นค่ะเหตุการณ์ก็มีเพียงเท่านี้ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ตามที่ออกไปหรือว่าข่าวออกไปต่างๆนานาว่ามีการจับและปรับไม่ได้ปรับสักบาทเดียวค่ะครับถามน้องตุ๊กนิดนึงฮะตามที่ท่านอาจารย์น้องตุ๊กค่ะน้องตุ๊กตามที่ท่านอาจารย์เผ่าทองเนี่ยฮะได้โพสต์ข้อความไปถึงท่านนายกนะฮะน้องตุ๊กเนี่ยรู้จักกับท่านอาจารย์โดยส่วนตัวไหมครับไม่ได้รู้จักกับท่านอาจารย์เป็นการส่วนตัวค่ะไม่ได้รู้จักท่านเลยไม่ได้รู้จักท่านอาจารย์เผ่าทองเป็นการส่วนตัวเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตุ๊กมาทำทัวร์ที่กรุงเทพแล้วนะตอนนี้ทำไปแล้วทุกอย่างนะคะเมื่อวานวันก่อนของวันก่อนตอนเย็นท่านนายกสมาคมกรุงเทพเนี่ยได้โทรหาแล้วก็ร้องเรียกให้ฟังก็เลยเข้าไปเจอดูออกปรากฏว่ามันกลายเป็นข่าวที่มันไปเรื่อยเปื่อยซึ่งเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนั้นและเราไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรใดๆทั้งสิ้นนักข่าวมีอะไรถามพี่ใจในต่อไปครับเพราะว่าตำรวจเสียทีนี้ทางผู้ว่าชากำลังพิจารณาดำเนินการว่าตอนนี้จะดำเนินการอะไรครับซึ่งเมื่อวานทางผู้ว่าชาก็ยังไม่ได้ยินเสียงนะคะก็ยังครับก็ยังมีการพูดคุยกับทางสวัสดิ์นาธานีอยู่ครับก็ดำเนินการก็จะดำเนินการต่อไปครับคือเรื่องพม่าที่สอบถามพี่หน่อยที่ตำรวจเลยว่าไอ้รองเท้าสารรองเท้าแต่งชุดไทยแล้วใส่รองเท้าเนี่ยที่เป็นคนศึกษาข้อไหนว่ามันผิดระเบียบยังไงมีกฎระเบียบด้วยเหรอขออนุญาตตอบแทนนะครับตามพรบธุรกิจน้ำเที่ยวนะครับก็คือเป็นเรื่องของมาตรฐานการปฏิบัติการแต่งกายนะครับของมะกุเทศนะครับก็คือมะกุเทศต้องแต่งกายดังต่อไปนี้นะครับสวมเสื้อมีผมและชายเสื้ออยู่ในกางเกงเว้นแต่เสื้อตามธรรมเนียมประเพณีนะครับข้อ2คือต้องสวมกางเกงขายาวหรือกระโปรงนะครับ3สวมรองเท้าหุ้มส้นครับอันนี้คือระเบียบที่ทางสมาคมกีฬาได้ออกมานะครับในกรณีน้องคนดังกล่าวเนี่ยถือว่ายังที่สามารถที่จะตักเตือนได้นะครับเพราะว่าคือรองเท้าเขาเนี่ยด้านบนเนี่ยจะเป็นลักษณะเปิดซึ่งตำรวจเราก็เข้าไปแค่พูดคุยว่าควรให้มันเรียบร้อยมากกว่านี้นะเพราะตรงนั้นก็เป็นวัดอะไรเงี้ยฮะครับผมครับเข้าใจนะครับไม่ได้จับครับที่น้องพูดมาเมื่อกี้เนี่ยจะขอเป็นเปิดเผยชื่อน้องเป็นผู้เปิดเผยให้ข่าวได้หรือเปล่านักเสนอข่าวขออนุญาตเปิดเผยได้ไหมคะได้ครับเพราะว่าคืออย่างนี้ค่ะคือเมื่อวานเนี่ยท่านนายกท่านได้ให้ทั้งที่ตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็ทุกฝ่ายในการครับอีกหนึ่งเรื่องก็คืออยากจะขอประทานโทษ
ครับครับตกลงน้องจะไม่ตกลงน้องจะไม่ทำอีกต่อไปใช่ไหมครับจะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกใช่ไหมครับคิดว่าแต่การไม่เหมาะสมอ่ะอ๋อน้องคิดว่าน้องแต่งตัวแต่ชุดพื้นเมืองเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วแต่ถ้าเราเสียข้อบังคับบอกมาว่า